เรานั่งในอิริยาบถอันสมควรแล้วตั้งกายตรงแต่ไม่เกร็งตรงเหมือนต้นไม้ตรงเหมือนภูเขาฟูจิมั่นคงทบทวนในเป้าหมายในกุจุดประสงค์ของการฝึกตนการทำความเพียรถือว่าเป็นการปฏิบัติบูชาเราบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยความเพียรพุทธองค์ตรัสไว้ว่าการบูชามีสองประเภทอามิตรชาอามิสบูชากับปฏิบัติบูชาพระองค์ทรงพอใจปฏิบัติบูชามากกว่าถ้าเราไม่ระวังการปฏิบัติก็กลายเป็นการปฏิบัติของฉันมากเกินไปทำให้เกิดอาการหมกมุ่นแต่ละครั้งที่จิตขึ้นแต่ละครั้งที่จิตลงก็เป็นเรื่องวิกฤตเป็นเรื่องใหญ่เพราะเป็นเรื่องของเรามากเกินไปท่านเราหาความพอดีความสมดุลด้วยการถือว่าการปฏิบัติแต่ละครั้งไม่ใช่เพื่อเราคนเดียวแต่ผมเป็นการบูชาคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในดัวในเบื้องต้นเมื่อเราสำรวจกายก็เรียบร้อยแล้วเราก็สำรวจใจโดยเฉพาะแรงดลบันดาลใจแรงดลบันดาลใจตั้งไว้แล้วก็เจริญสติกับกายให้รับรู้รับทราบของความรู้สึกในกายพร้อมกับลมหายใจอย่างเช่นในตามที่แนะนำไว้ในแปลงกายออกเป็นสี่โซนโซนที่หนึ่งศีรษะไปหน้าคอโซนที่สองไหล่แขนมือนิ้วมือโซนที่สามลำตัวโซนที่สี่กายตั้งแต่ตะโพกลงไปถึงนิ้วเท้ารับรู้รับทราบต่อความรู้สึกในกายแต่ละโซนพร้อมกับลมหายใจเข้าพร้อมกับลมหายใจออกการที่ห้ารู้กายรับรู้ต่ออาการปรากฏของกายในปัจจุบันด้วยจิตเป็นกลางทั้งกาย
แล้วก็กลับมาดูความรู้สึกในโซนที่4ที่3ที่2ที่1แล้วกายทั้งกายอีกครั้งหนึ่งเป็นการวอร์มอัพเป็นการเตรียมจิตก่อนที่จะกำหนดลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งเช่นที่ปลายจมูกการกำหนดลมหายใจพร้อมกับความรู้สึกต่างๆในกายเราก็ใช้เวลา5นาที10นาทีก็ได้ใช้เวลา20วินาทีก็ได้เราเลือกว่าอย่างไรจะเหมาะกับเราแล้วก็น้อมจิตอยู่กับลมหายใจที่บริเวณปลายจมูกเป็นต้นเราใช้คำว่าน้อมไปคือไม่ใช่การเพ่ง เพ่งลมหายใจจิตก็ไม่สงบหรือถ้าสงบจะเป็นมิจฉาสมาธิไปเลยแข็งๆทื่อๆน้อมการน้อมจิตอยู่กับลมหายใจคือเลือกลมหายใจเป็นเพื่อนของใจต้องการสร้างความสนิทสนมความอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขระหว่างจิตตัวรู้กับลมหายใจซึ่งรู้ถ้าเราสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างจิตตัวรู้ลมหายใจซึ่งรู้โอกาสที่จิตจะเผลอไปหาความบันเทิงกับความจำหรือความคิดจะน้อยลงเพราะส่วนใหญ่จิตเผลอก็เผลอเพราะเบื่อไม่พอใจกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกต้องการอะไรดีกว่าสนุกกว่าดังนั้นถ้าเราสร้างความพอใจให้เกิดขึ้นความสันโดษเกิดขึ้นเป็นการป้องกันความเบื่อป้องกันความเบื่อแล้วจิตก็จะเผลอน้อยลงนี่ในการสร้างความผูกพันความพอใจเช่นนั้นก็มีหลายวิธีด้วยกันวิธีหนึ่งคือการบริกรรมเพิ่มงานจากการดูอาการของลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่สัมผัสตรงจุดที่เราเลือกไว้หายใจเข้าเรานึกพุทหายใจออกโทก็วิธีหนึ่ง หรือเราเปลี่ยนคำบริกรรมจากพุทโธเป็นรู้ตื่นหายใจเข้ารู้หายใจออกตื่นให้คำว่ารู้ให้คำว่าตื่นให้พอดีกับความยาวของลมหายใจหรือถ้าไม่ทำให้สัปปายะเราเปลี่ยนเป็นรู้อยู่ลมหายใจเข้า
ตื่นตื่นตื่นอยู่ลมหายใจออกอย่างไรจะเหมาะกับเราวิธีหนึ่งคือการแบ่งลมหายใจออกเป็น3ตอน3ช่วงตอนต้นตอนกลางตอนปลายแล้วสังเกตจุดเปลี่ยนระหว่างหายใจเข้าหายใจออกหายใจออกหายใจเข้าเราจึงเพิ่มสิ่งสังเกตสิ่งที่จะทำให้เกิดความผูกพันจากสองคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็น8คือลมหายใจเข้าตรงต้นตรงกลางตรงปลายเป็น3จุดระหว่างหายใจเข้าหายใจออกเป็นที่4หายใจออกตอนต้นตรงกลางตอนปลายถึง7แล้วก็จุดเปลี่ยนระหว่างหายใจออกหายใจเข้าเป็น8ทั้งหมดพอตัดลมหายใจเป็น8ช่วงเช่นนี้ก็ทำให้อยู่กับลมหายใจง่ายขึ้นเผลอไปน้อยลงอีกวิธีหนึ่งคือการนับลมหายใจกับวิธีหลับลมหายใจมีให้เลือกเยอะเหมือนกันอย่างเช่นว่าหายใจเข้าเรานึก1หายใจออก1หายใจเข้า2หายใจออก2แล้วก็3 3 4 4ห้าห้าแต่ถ้าเผลอในระหว่างตรงตั้งต้นใหม่เลยนะถ้าได้ถึงห้าห้าโดยไม่เผลอเราก็เริ่มต้นใหม่แล้วนับ1ถึง6 1 1 2 2 3 3ถึง6 6ถ้าทำได้ไม่เผลอก็เริ่มต้นใหม่นับ1ถึง7แล้วก็1ถึง8แล้ว1ถึง9แล้ว1ถึง10ที่นี่การแบ่งลมหายใจออกเป็นช่วงสั้นลงแบ่งออกเป็นต้นต้นตรงกลางตรงปลายก็ดีการบริกรรมก็ดีการนับลมหายใจก็ดีก็ถือว่าเป็นกุศลบายซึ่งจะช่วยให้สร้างความพอใจและความผูกพันระหว่างจิตกับลมหายใจแต่เมื่อจิตกับลมหายใจอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขพอใจกันแล้วระวังเรื่องการบริกรรมเรื่องการนับเรื่องการแบ่งออกเป็นช่วงๆพอจะเริ่มรู้สึกว่าเป็นคงค้างจะหยาบแล้วลำคาญแล้วยังไงมือก็น้อมจิตอยู่กับการสัมผัสของลมหายใจรู้ตัวตื่นรู้อยู่กับลมหายใจเข้าตื่นรู้อยู่กับลมหายใจออกถ้าหากว่าจิตมีสติดังไว้ดีแล้วเราก็ภาวนาอย่างนี้ต่อไปแต่ถ้าระยะเวลาผ่านไปสติอ่อนลงเริ่มจะมีกิเลสจะมีนิวรณ์แทรกแซงเข้ามาครอบงำจิตเราก็กลับไปใช้เทคนิคเดิมจะเป็นเรื่องของการนับลมหายใจหรือการบริกรรมก็แล้วแต่
การภาวนาทุกขั้นตอนต้องมีสิ่งท้าทายเราไม่ต้องรังเกียจน้อยใจว่ามีสิ่งท้าทายเพราะการภาวนาคือการแก้ปัญหานั่นเองเราจะเก่งจะฉลาดจะแตกฉานโดยการเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอุปสรรคเป็นมารรู้เท่ารู้ทัน